สวัสดีครับวันนี้พามาชมพระหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินเนื้อดินเป็นดินเผานะครับเขาอันนี้เป็นพระยุคดูแล้วเป็นพระยุคหลวงพ่อเงินเลยนะครับพอ2-4กว่านู้นมาดูเนื้อหาก็เก่าแล้วอายุเลยอันนี้เป็นพิมพ์ค่อนข้างหายากของหลวงพ่อเงินเขาเรียกพิมพ์พัดยศนะครับพิมพ์พัดยศเนี่ยครับดูเนื้อหาเก่ามากกลับไปพิจิตรคนนี้ก็ไปได้องค์นี้มาครับพระพวกที่มีเราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปก็จะเป็นพิมพ์พระเจ้า5พระองค์เนาะมีเยอะครับพระเจ้า5พระองค์แล้วก็พิมพ์อุขึ้นอุลงนะครับแต่พิมพ์นี้จะหาดูยากจริงๆเคยเห็นแต่ในรูปในหนังสือว่าเครื่องเมืองพิจิตรนะครับก็องค์ค่อนข้างโตมากครับก็โตเหมือนกันเนี่ยครับก็พิมพ์ไม่ใช่ว่าเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมครับไม่ใช่สี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมเนี่ยครับลองทาบกับมือดูก็ใหญ่เหมือนกันก็นำมาให้เพื่อนได้รับชมกันเนาะก็ติชมมาได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ